ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณแล้วก็ต้องยินดีกับทีมเรอัลมาดริดทุกท่านนะครับที่ได้เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกสมัยหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นเนาะนะครับเริ่มต้นแบบนี้แล้วกันนะครับผมไม่ใช่แฟนของเรอัลมาดริดนะครับครับแต่ว่าก็กำลังจะโยงเรื่องอะไรที่มันเข้ามาเรื่องที่ผมจะคุยวันนี้นะครับเรอัลมาดริดเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลายสมัยมากนะครับแล้วก็คนที่เข้าชิงกับเรอัลมาดริดในครั้งนี้เนี่ยก็คือดอร์ทมุนด์บอริเซียดอร์ทมุนด์นะครับเป็นของเยอรมันแล้วก็เรอัลมาดริดเป็นของสเปนดอร์ทมุนด์เนี่ยเขามีความพยายามเป็นหลายสิบปีมากนะครับแล้วก็รอบนี้ได้เข้าชิงจะมีการชิงชนะเลิศกันในวันที่10มิถุนายน2563นี้นะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าเรอัลมาดริดนั้นเป็นเจ้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลายสมัยนะครับแต่ว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาวางแผนอะไรเยอะมากนะครับเขาประสบความสำเร็จเยอะมากเขาเตรียมทีมเขาเตรียมทักทุกอย่างทุกสิ่งทุกสิ่งอย่างหลายปีนะครับแต่ว่าในขณะที่ทีมดอร์ทมุนด์นั้นผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแล้วก็รอบนี้ผมคิดว่าสู้ตายนะครับหมายถึงดอร์ทมุนด์นะสู้ตายแน่นะครับเพราะว่าเขาได้เข้าชิงในรอบหลายสิบปีนะครับเพราะนั้นเรอัลมาดริดรอบนี้เจอของแข็งแน่นอนวันที่10มิถุนายนนี้นะครับอันนี้คือเกมกีฬาพูดอย่างนี้เนี่ยกำลังโยงมาหาเรื่องสิ่งที่ใกล้เคียงกับพวกเราลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านผู้บริหารดับสูงไม่อยู่ผมก็พูดไปเรื่อยไปเรื่อยเปื่อยครับท่านครับผมเข้าใจว่าหลายคนคงได้เห็นคลิปคงได้เห็นเรื่องของเรื่องของการประกาศอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียไปแล้วในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับถ้าสมมติว่าใครมีมือถือก็เข้ากูเกิลดูกับผมก็ได้นะครับจีนกวาดสุดยอดมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชียผมพยายามไม่พูดถึงกระทรวงศึกษาธิการครับนะครับเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวมันจะหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปพาดพิงเพื่อนบ้านเรานะครับหรืออาจจะพาดพิงพวกเราเองด้วยกันนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าอุดมนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเลี่ยงที่จะไปพูดถึงระดับอุดมแทนอุดมก็คือเป็นเรื่องของอวนะครับผมมีข้อมูลอยู่ท่านดูไปกับผมก็ได้นะครับเพิ่งประกาศไปเมื่อสักวันอาทิตย์ที่แล้วมั้งครับอันดับหนึ่งของเอเชียตอนนี้เป็นจีนในมือผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดหลายส่วนนะครับอันดับหนึ่งจีนสองจีนสี่จีนห้าญี่ปุ่นหกจีนเจ็ดจีนแปดจีนเก้าจีนสิบจีนอันดับสามคือสิงคโปร์อันดับสิงคโปร์คือเรอัลมาดริดที่ผมพูดเมื่อกี้ครับในเอเชียเนี่ยสิงคโปร์เป็นเจ้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียมาหลายสมัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จีนแซงไปเรียบร้อยการประชุมครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็ของไทยเราดีที่สุดก็คือคงเดาไม่ยากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่อันดับที่117ของเอเชียเอเชียนะครับไม่ได้พูดถึงโลกเอเชียแน่นอนครับว่ากระบวนการจัดอันดับมันมีหลายมิติมากเลยแต่ผมไม่สนใจเรื่องมิติอะไรบ้างผมไม่เกี่ยวผมไม่สนแต่ผมสนใจว่ามหาวิทยาลัยพวกนี้ไม่ว่าเขาจะจัดอันดับด้วยวิธีแบบไหนก็ตาม
ทำไมมันถึงขึ้นมาอยู่ในระดับแบบนี้ได้ผมกำลังชี้ให้ผู้ท่านเห็นในสองสามประเด็นข้อจำกัดมหาวิทยาลัยถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยนะครับประเทศเราเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีความเป็นอิสระมากกว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราชัดเจนมากอิสระอันดับแรกคืออะไรครับเขามีกฎหมายของตัวเองกฎหมายนะครับเขามีกฎหมายของตัวเองนั่นหมายความว่าการบริหารจัดการของเขาทั้งหมดในระดับอุดมศึกษานั้นเป็นของเขาเองนะครับไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายโดยส่วนกลางเลยนะครับนี่คือความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจริงๆไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมายที่มันไม่จริงเนาะที่จริงถ้าเราพูดถึงนิติบุคคลที่จริงตอนนี้โรงเรียนเราก็เป็นนิติบุคคลเนาะตามกฎหมายอะไรบางอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นในมิติของกฎหมายจริงๆอุดมศึกษาเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเราตอนนี้นะครับท่านเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งมีกฎหมายของตัวเองหมดเลยมีการแต่งตั้งมีการบริหารจัดการทั้งหมดอยู่ในมหาวิทยาลัยที่กระทรวงอุดมท่านปลัดอวทำอะไรไม่ได้เลยพูดตรงๆก็คือว่าส่วนราชการทั้งหมดที่เป็นตอนนี้มหาลัยนะผมพยายามเลี่ยงอุดมเลี่ยงการศึกษาพื้นฐานของเรานะอุดมเนี่ยมันมีอยู่ส่วนมันมีมหาลัยอยู่3ประเภทอุดมนะครับท่านทุกท่านพวกเราคงจบมาจำมหาลัยทั้งนั้นแหละครับประเภทแรกที่เป็นส่วนราชการส่วนราชการก็ย้ายเขาไม่ได้เนาะย้ายเขาไม่ได้ท่านอธิการบดีทั้งหลายเราย้ายไม่ได้หมดเลยท่านปลัดอวย้ายไม่ได้หมดเลยอวทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากโปรเซสแต่งตั้งขึ้นไปเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดีเนาะแต่เขาบริหารโดยสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนพวกเราจบมาจากอุดมทั้งนั้นอันดับสองก็คือว่าการเข้าสู่ตำแหน่งของเขาเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นตลอดจนเกษียณขึ้นแล้วลงไม่ได้พวกเรานะพวกเราเป็นข้าราชการของเขาก็มีข้าราชการครับแต่ก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอยู่แบบเนี้ยไม่พูดถึงการเมืองภายในมหาวิทยาลัยเนาะเราพูดถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อจะชี้นำให้เห็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับอันดับที่2มหาวิทยาลัยประเภทที่2นะในบ้านเราคือองค์การมหาชนมหาลัยทั้งหลายที่สังกัดทบวงมหาลัยเก่าล้วนจะเป็นมหาลัยที่เป็นองค์การมหาชนหมดแล้วตอนนี้จุฬาลงกรณ์ธรรมศาสตร์เกษตรมหิดลหมดแล้วมหาลัยท็อปทั้งหลายของประเทศเราตอนนี้เป็นองค์การมหาชนหมดแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ใช่ส่วนราชการอีกแล้วและมหาลัยอันที่3ในประเทศเรานะครับเราเรียกว่าอุดมศึกษาเอกชนเซนต์จอห์นกรุงเทพรังสิตศรีปทุมเหล่านี้เป็นต้นแซนฟอร์ดแล้วแต่ทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการราชภัฏราชมงคลก็เป็นส่วนราชการนะครับราชภัฏราชมงคลส่วนราชการอันที่2คือองค์การมหาชนอันที่3คือองค์มหาลัยเอกชนล้วนแต่มีกฎหมายของตัวเองทั้งสิ้นเมื่อมีกฎหมายของตัวเองนั่นหมายความว่ากระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดอยู่ที่เขาเองเขาได้เงินเป็นบล็อกแรนท์เข้าไปไม่โดนได้ไปเป็นหลายพันล้านโยนลงไปให้มาอะไรเขาไม่ได้บอกครับว่าพันล้านนั้นเนี่ยเอาไปไว้สำหรับจ้างกี่คนเอาลงทุนไม่มีโปรเซสเงินลงทุนส่วนหนึ่งเขาสามารถขอจากรัฐได้ 70% แต่อีก 30% เขาเอาเงินรายได้มาก่อสร้างนี่คือของมหาลัยนะครับของส่วนราชการราชภัฏราชมงคลก็เฉกเช่นเดียวกันแน่นอนครับเขามีข้าราชการอยู่ส่วนหนึ่งข้าราชการเนี่ยเขากินเดือนแบบเรานะครับกินเดือนแบบเราแต่เขาขึ้นเป็นอธิการบดีได้และวันรุ่งขึ้นเขาก็ลงเป็นอาจารย์ธรรมดาได้นั่นหมายความว่าตำแหน่งบริหารของในมหาวิทยาลัยทั้งหมดขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงวันนี้เป็นผู้บังคับบัญชาพรุ่งนี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นแบบนี้นี่คือหลักการท่านครับการบริหารมหาวิทยาลัยทั้งหมดเหล่านี้ถึงแม้จะมีทรัพยากรเขาสามารถกำหนด
อัตรากำลังของเขาได้เองมหาลัยต้องการอาจารย์กี่ท่านต้องการอาจารย์เอกอะไรบ้างสาขาอะไรบ้างขึ้นอยู่กับเขาหมดเลยครับอวทำอะไรอวมีคณะกรรมการอุดมคณะกรรมการมาตรฐานคอยกำกับมาตรฐานอย่างเดียวอำนาจในการเปิดหลักสูตรอยู่ที่ใครครับสภามหาลัยเปิดเสร็จส่งมาให้อวสแตมป์รับทราบแล้วก็ส่งมาให้กพ.บ้างส่งมาให้ครุสภาบ้างแล้วแต่เพื่อเราไปดำเนินการต่อไปแต่ทั้งหมดเหล่านี้นะครับโดยหลักการส่วนราชการส่วนกลางเนี่ยคืออวทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นการบริหารจัดการของเขาตอนนี้นะครับทุกคนจึงพยายามวิ่งแข่งกับหนึ่งวิ่งแข่งกับมหาลัยด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกแห่งจะเปิดคณะใกล้ๆเคียงกันครับโดยเฉพาะคณะที่ผมเรียนมานิติศาสตร์เปิดกันเต็มเลยทุกคนวิ่งแข่งกันเอาเป็นเอาตายเลยนะครับแล้วว่าในขณะเดียวกันตอนนี้มหาลัยก็เจอปัญหาหลายเรื่องนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คล้ายๆกับที่เราเจออยู่ตอนนี้ครับก็คือมหาลัยเรากำลังจะล้นนะครับกำลังจะล้นมันเหมือนกับโรงเรียนขนาดเล็กเราที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ครึ่งๆแล้วและแนวโน้มต่อไปมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วต่อไปมหาลัยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากเกินความจำเป็นยิ่งตอนนี้บริบทของการศึกษามันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมลงไปดูในรายละเอียดของสิงคโปร์ไอ้มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยบทบาทของเขาตอนนี้ครับเปลี่ยนครับเขาทำเหมือนบทบาทของสกลเราตอนนี้ครับมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ทำบทบาทตัวเองเหมือนกับสกลตอนนี้เอาคนทั้งประเทศกลับมารีวิวทักษะใหม่นี่คือมหาลัยของสิงคโปร์ตอนนี้นะครับผมสงสัยเหมือนกันนะครับว่าผมพยายามเทียบกับผมกับกระทรวงกับประเทศเราท่านเชื่อไหมว่าการจัดการศึกษาในระดับมัธยมนะดีสุดอยู่ที่ไหนครับสิงคโปร์ดีสุดนะแต่จีนไม่ได้แข่งหรอกท่านไปดูได้เลยการจัดการศึกษามัธยมของจีนไม่ได้อยู่ในระดับสูงๆเนาะแต่ผมสงสัยแทนตัวเองคิดเองเนาะผมสงสัยว่าเดี๋ยวผมจะโยงกลับมาสรุปในเรื่องที่ผมคุยให้การกับเพื่อนโดยกทช.เนี่ยผมสงสัยว่าสิงคโปร์เนี่ยเล็กมากเลยผมไม่แน่ใจกับภูเก็ตเราเนี่ยใครเล็กกว่ากันนะครับแต่มันเล็กมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยเราไม่พูดถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะมันมีวิวัฒนาการที่ต่างกันแต่เขาสามารถกำหนดนโยบายแล้วก็เอามาอะไรของชาติเขาเนี่ยขึ้นมาชั้นนำของเอเชียนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าการจัดการศึกษาการจัดการรอบนี้นะครับของเอเชียเนี่ยมีคนเข้าทั้งหมดกี่มหาวิทยาลัยเดี๋ยวแป๊บเดียวเจ็ดร้อยหกสิบแห่งของเอเชียไม่ได้พูดถึงโลกสิงคโปร์ก้าวขึ้นมาอันดับหนึ่งมาตลอดเลยครับแล้วก็หล่นมาอันดับสามจุฬาลงกรณ์ธรรมศาสตร์เกษตรของเรามหิดลซึ่งถือเป็นมหาลัยทางด้านมหาลัยวิจัยของเรานะไม่เคยหลุดจาก100เลยไม่เคยขึ้นไปอยู่อันดับสองหลักเลยนะครับจุฬาลงกรณ์เราค่อนข้างดีสุดแล้วนะครับในภาพรวมเนาะในภาพรวมแต่ก็ยังไม่หลุดไม่พ้นมาเลขสองหลักเลยครับเป็นความพยายามหนึ่งในนั้นครับผมขออนุญาตนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมพยายามถามไปที่อว.ปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยของไทยนะคืองานวิจัยครับงานวิจัยและต้องไม่ใช่งานวิจัยแบบขึ้นหิ้งนะครับจีนเนี่ยพวกเราคงทราบหรอจีนตอนนี้งานวิจัยเขาเป็นตัวแบ็กอัพคำตอบในการเดินพัฒนาประเทศแต่จีนไม่ใช่ประชาธิปไตยเนาะเราก็อาจจะมีข้อจำกัดคนที่เป็นประชาธิปไตยคือสิงคโปร์แต่สิงคโปร์กับจีนซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เปล่าครับใช้แบบนั้นเนาะประเทศสองประเทศเนี่ยมีความเหมือนและต่างจากเรา
แต่ก็ขึ้นไปอยู่ในระดับที่เคียงบ่าเคียงไหลกันกำลังคิดให้เห็นว่าแล้วเราล่ะเราผมตั้งคำถามกับตัวเองนะครับเราอยู่ตรงไหนดีเน้นย้ำนะครับว่าผมพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงกระทรวงเราแต่การที่จะไปถึงอุดมศึกษาขนาดนั้นมันต้องผ่านพื้นฐานครับมันต้องผ่านพื้นฐานขึ้นไปแล้วก็ไปเรียนอยู่ในระดับอุดมและอุดมตอนนี้คือถูกใช้ในการชี้นำสังคมจีนจึงต้องพัฒนาเอาพัฒนาเอาพัฒนาเอาไปแล้วแซงทางโค้งไป EV เรียบร้อยปฏิเสธไม่ได้จีนช่วยใช้โอกาสจังหวะนี้ในการเบียดแซงทางโค้งไปเลยนำไปเรียบร้อยแล้วเรื่อง EV นะครับตอนนี้ยูมงยูมัน BMW Benz มาจับมือกับจีนเรียบร้อยเพื่อซื้อโนว์ฮาวเขาญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาตอนนี้ประเทศเราเป็นหนึ่งในหมวดที่13หมวดที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจหมวดที่3มั้งผมอ่านเองนะครับผมไม่ได้มีความรู้สันทัดอะไรในเรื่องการบริหารการศึกษาผมสู้พี่ๆทั้งหมดในห้องนี้ได้ยากเพราะว่าผมก็จะว่าเราทั้งหมดในห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นนักบริหารการศึกษาผมไม่ใช่แต่ผมก็พยายามพูดในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายผมคิดว่าทำไมเรามันติดตรงไหนติดตรงไหนมันแล้วมันจะผมทำอะไรได้บ้างผมทำอะไรได้บ้างนะครับผมคุยกับคนในกระทรวงอาจจะคุยผมเป็นคนส่วนน้อยในกระทรวงนะครับผมเป็นคนส่วนน้อยในกระทรวงศึกษาธิการผมเป็นคนที่คุยคนละฟิลกับพวกเราในห้องนี้เป็นส่วนใหญ่ผมคนละฟิลกันนะครับแต่ผมก็เกิดคำถามว่านโยบายทั้งหลายที่เราพัฒนามาเนี่ยจนถึงตอนนี้เรามีแผนยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยเดินจากจุดนี้ไปถึง2580เราจะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ยากจนนั่นคือยุทธศาสตร์ชาติถ้าเราไม่เปลี่ยนซะก่อนเนาะเราจะเดินไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรอันหนึ่งที่เราผมพยายามจับมาที่พวกเราคือว่าหมุดหมายที่13ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจองค์กรชาติหนึ่งคือเราจะต้องเป็นฮับทางด้าน EV ผมก็เลยมาโยงกลับมาว่าเราจะเอายังไงกันดีกับบทบาทของเราตรงนี้ดีผมไม่ได้คิดที่จะขึ้นไปแข่งอยู่กับสิงคโปร์หรือจีนเมื่อกี้นะแต่ใจนี่อยากนะรัฐมนตรีบอกว่าให้มีความอยากเนาะผมอยากครับผมอยากมากเลยผมอยากเห็นพวกเราหมายถึงประเทศไทยนะก้าวไปอยู่จุดนั้นนี่คือความอยากส่วนตัวของผมแต่ผมก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันว่ามันมีหลายมิติมากเลยครับในการเดินไปถึงสิงคโปร์หรือจีนขนาดนั้นจีนเนี่ยท่านอย่าลืมนะมันใหญ่กว่าเราหลายเท่ามากนะมันมีคนเป็นพันล้านคนมันมีปัญหาเหมือนไม่ใช่มันประเทศเขาก็มีปัญหาเหมือนประเทศเราที่เรามีประเทศเขาอยู่บนเขาหนาวเหน็บมากเลยเหมือนเราที่อยู่บนเขาเหมือนกันในขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็โตพรวด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 นั่นหมายความว่าผมกำลังคิดด้วยตัวเองนะว่าแสดงว่าข้อจำกัดเรื่องขนาดของพื้นที่ประเทศไม่ใช่ข้ออ้างแฮะผมคิดว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างแล้วมันคืออะไรถ้าอย่างนั้นในการที่ทำให้ประเทศมันวิ่งชิ้วแบบนี้นั่นก็คือนโยบายและนโยบายนั้นจะต้องมองไปที่จุดเดียวเหมือนกันก็อีกนั่นแหละจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์เขาสั่งจากแล้วทุกคนต้องจีนผลิตแพทย์กำหนดโดยรัฐบาลปีนี้500คนพอแล้วก็เรียกมหาลัยทุกคนทุกแห่งที่ผลิตแพทย์มานี่มาพบเลยแล้วบอกว่ามหาลัยกอคุณเอาไป50คนมหาลัยกอเอาไป20คน30คนแบ่งนี้สุดท้าย100คนเราทำแบบนี้กับมหาลัยเราได้ปะไม่ได้เพราะนั้นมหาลัย
ถ้ามหาลัยไหนก็ตามมหาลัยกอได้ไป20คนแล้วไปรับเกินโดนนะอธิการบดีโดนเพราะนั้นอธิการบดีของเขาจึงมาจากพรรคที่เขาต้องนี่คือความต่างแต่ถ้ามันเถอะความต่างผมก็พยายามมองข้ามไปผมมองถึงอะไรที่มันเป็นส่วนดีแล้วพยายามเรียนแบบบ้างได้ไหมที่คุยเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าผมก็อะไรกับผู้คุยในเวทีนี้นะแต่ผมก็สื่อสารไปยังอวนะผมมาจากสกอเก่าผมก็ยังมีอะไรของผมอยู่ที่สกอแล้วผมก็คุยกับท่านปลัดอวท่านเพิ่มสุขเป็นพี่มหาลัยผมนะสงขลานครินทร์คุยกันได้ในฐานะพี่กับน้องผมก็โทรถามไปว่าพี่เราเปลี่ยนการรับเด็กเข้าเรียนมหาลัยได้ไหมเพื่อจะเอามหาลัยมาบีบผมอะมาบีบศึกษาธิการให้บีบให้พวกเราแบบได้ไหมพี่เขาก็บอกว่าหลักการได้เว้ยน้องแต่ในทางปฏิบัติมันต้องไปผ่านอะไรครับผ่านทปองค์ทปอมันก็มีกลไกของมันอยู่แหละแต่ว่าเขาพยายามทำสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามกำหนดก็คือว่าเขาจะกำหนดได้ไหมนิติศาสตร์ปีหนึ่ง 2,000 คนพอปีหนึ่ง 500 คนพอได้ไหมพยายามทำครับแต่ไม่สำเร็จเราพยายามจัดแรงกิ้งมหาลัยของเราเองสมัยท่านภาวิททองโรจน์แล้วเราก็โดนด่าเละเลยเพราะมหาลัยเขาอัดกันเองเพียงแต่ว่ากลไกต่างๆมันไม่ชัดเจนตอนนี้อวทำอยู่อย่างหนึ่งที่อวเขาได้รับการยอมรับคือมาตรฐานอุดมอำนาจการเปิดหลักสูตรอยู่ที่มหาลัยแต่หลักสูตรของคนที่จะเปิดสอนคุณจะต้องมีอะไรครับอาจารย์ประจำหลักสูตร5คนเป็นอาจารย์ประจำนะและต้องด็อกเตอร์และต้องรอสอขึ้นไปนี่คือสิ่งที่อุดมพยายามกำกับถ้าสมมติว่ามหาลัยกอไปเปิดสอนนิติศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ไม่ได้มีด็อกเตอร์5คนไม่ได้มีรอสอคุณส่งมาที่อวอวสแตมป์ว่าไม่ได้มาตรฐานเมื่ออวบอกว่าไม่ได้มาตรฐานเนติบัณฑิตไม่รับสภาทนายความไม่รับกอพอไม่ตีค่าวุฒิให้ผมก็เลยคิดเล่นๆตอนนี้มหาลัยของเรานะกับมติประชาชนเมืองไทยแล้วนะสูงสุดจุฬาลงกรณ์มหาลัยอยู่อันดับที่117ของเอเชียในขณะเดียวกันมหาลัยพวกนี้เป็นมหาลัยวิจัยนะครับนั่นหมายความว่ามีงานวิจัยที่เราคิดว่ามากที่สุดแล้วในประเทศเราและมหาวิจัยงานเหล่านี้ที่จริงมันควรจะเป็นมหาลัยแบบที่เราพยายามพูดกันมหาลัยแบบวิจัยแบบพุ่งเป้าพุ่งมหาลัยวิจัยแบบชี้นำก็คือว่าเราต้องมีโจทย์แล้วถึงให้มาอะไรทำงานวิจัยแล้วงานวิจัยนั้นจะต้องมาพัฒนามันจะถึงไปมูลแบบนี้แต่เรามีงานวิจัยแต่ว่ามันเป็นงานวิจัยที่ขึ้นหิ้งเป็นส่วนใหญ่พอเขาจัดอันดับปุ๊บก็มาดูงานวิจัยปั๊บมันก็เลยเป็นทำให้เราจุฬาลงกรณ์ได้แค่48จุดอะไรไม่รู้เมื่อกี้เต็ม100ในขณะที่สิงคโปร์ได้98จาก100คิดเล่นๆแต่ว่าเป็นความจริงที่ผมอยากครับท่านครับพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะเดินยังไงดีครับคนบทบาทของผมวันนี้เนาะเขาบอกว่าให้มาพูดเรื่องการขับเคลื่อนกสช.ซึ่งลงมาในระดับที่เกี่ยวกับเราท่านครับผมมีประชุมซ้อนน้องผมบอกว่าผมมีประชุมซ้อนท่านปลัดมอบตอน 9:30 เปิดไว้ก่อนเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวผมรายงานตัวท่านปลัดท่านเป็นนายผมนะท่านมอบผมก็ต้องบริหารไม่ได้ท่านครับในกลไกของศาสตร์ผมก็ได้ที่ผมโม้ได้เต็มปากเต็มคำนะเพราะหลายคนในห้องนี้อาจจะรู้ไม่เท่าผมคือกฎหมายการขับเคลื่อนขออภัยท่านศึกษาจังหวัดหลายท่านท่านเป็นนักกฎหมายด้วยนะท่านศึกษาเชียงใหม่ท่านเป็นนักกฎหมายนะครับท่านครับการขับเคลื่อนประเทศเราตอนนี้มันเป็นกลไกทางกฎหมายเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมพยายามมองว่าถ้าสมมติเราจะเดินไปถึงคุณภาพการศึกษาเมื่อกี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดคือเรื่องคุณภาพนะครับเรื่องของที่ไปแข่งมานู่นนี่นั่นอันดับแรงกิ้งคือคุณภาพการศึกษาทั้งหมดเลยท่านครับแต่ว่าเวลากระบวนการพูดถึงคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ดูรับผิดชอบการจัดการศึกษาและต้องรับผิดชอบเรื่องคุณภาพการศึกษาท่านครับคุณภาพการศึกษามันถูกขับเคลื่อนโดยหลายส่วนสพ.สพ.ทุกอย่างและกลไกที่สำคัญหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้นะเรามีกสจ.จะเกิดขึ้นมาจากวัตถุประสงค์อะไรช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมันผ่านมาแล้วมันเกิดมาแล้วท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วท่านครับตอนนี้เนี่ยกลไกอยู่ในพื้นที่เนาะในภาษากฎหมายขออภัยท่านนักกฎหมายหลายท่านที่นั่งอยู่ในภาษากฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่ในประเทศเราตอนนี้ประมาณ800ฉบับที่เป็นพ.ร.บ.นะครับ800ฉบับเขาบอกว่าในประเทศใดก็ตามที่มีกฎหมายเยอะเท่ากับว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกลิดรอนลงไปเท่านั้นเพราะนั้นตอนนี้ในกฎหมายบ้านเรามี800ฉบับไม่นับกฎที่ออกตามพ.ร.บ.อีกเป็นหมื่นเป็นแสนฉบับดูพ.ร.บ.นะครับการขับเคลื่อนการศึกษาของเราเนี่ยในทางกฎหมายนะมันมีหลักคิดอยู่อันนึงครับว่ามันมีกฎหมายตั้ง600ฉบับเนี่ยแล้วเราจะยึดกฎหมายตัวไหนดีวะในการทำงานในทางกฎหมายก็บอกว่ากฎหมายเฉพาะต้องหยิบมาใช้ก่อนกฎหมายเฉพาะยกเว้นกฎหมายทั่วไปมันก็เหมือนกับคำสั่งทางปกครองเฉพาะให้ปฏิบัติก่อนคำสั่งทางปกครองทั่วไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพท่านขับรถไปเจอไฟแดงไฟแดงเป็นอะไรครับไฟแดงเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับไฟแดงเป็นคำสั่งทางปกครองถ้าท่านฝ่าฝืนท่านโดนนะไฟแดงเป็นคำสั่งตามปกครองทั่วไปที่พวกเราเข้าใจกันดูดีแต่ถ้าสมมติเดิมท่านขับรถไปถึงสี่แยกครับไฟแดงนะและตำรวจเดินไปอยู่สี่แยกแล้วตำรวจบอกว่าให้มาท่านไปไหมครับไปไหมไปครับท่านก็ฝ่าไฟแดงไหมฝ่าครับแต่ถามว่าทำไมท่านไม่ผิดกฎหมายเพราะไอ้ที่ตำรวจมันบวกอ่ะมันเป็นคำสั่งตามปกครองเฉพาะนั่นหมายความว่าเมื่อมีกฎหมายเฉพาะใช้บังคับท่านต้องเอากฎหมายเฉพาะใช้ก่อนสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าหลายท่านท่านคุ้นชินกับเรื่องพวกนี้แล้วท่านศึกษาหลายคนไปเรียนเป็นนักกฎหมายอยู่ในห้องนี้เพราะนั้นเวลาท่านจะหยิบยกกฎหมายมาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งในนั้นก็คือว่าท่านต้องดูว่ามันมีกฎหมายเฉพาะตรงไหนวะแล้วกฎหมายนี้มันกับกฎหมายนี้มันอะไรมันเฉพาะอะไรมันทั่วไปตรงนี้ยากครับไอ้นี่ยากในการขับเคลื่อนนโยบายสรุปก็คือว่าถ้ามีกฎหมายเฉพาะให้ใช้กฎหมายเฉพาะก่อนเปิดไอ้นั้นไว้นะเปิดซูมนะเปิดซูมไว้ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะรายงานตัวแป๊บเดียวนะครับเรื่องอนุเสริมสร้างครับพอดีท่านธนุให้ผมมีประเด็นว่ามีวาระบางอย่างที่ผมต้องรายงานตัวนิดนึงแล้วก็นั่งฟังไว้ก่อนแล้วท่านธนุเรียกพบก็เดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับท่านครับเอาอย่างนี้นะถ้ามีกฎหมายเฉพาะใช้กฎหมายเฉพาะก่อนพ.ร.บ.กระทรวงเรากับพ.ร.บ.แผ่นดินอะไรเป็นกฎหมายเฉพาะครับพ.ร.บ.กระทรวงครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านบริหารกระทรวงสาธารณสุขเรานะต้องยึดพ.ร.บ.กระทรวงก่อนนะอะไรก็ตามที่ไม่มีอยู่ในพ.ร.บ.กระทรวงไปใช้พ.ร.บ.แผ่นดินหลักการนะหลักการนี่หลักการพูดกลับมาในระดับพื้นที่ในพื้นที่เราเนี่ยคำสั่ง19เกิดขึ้นเมื่อปี60นะครับก็อีกนั่นแหละบางคนพอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็จะไปสนใจนะครับมันคือนิตินโยบายที่เอิดมาแล้วมีคำสั่งนั้นถึงมีเราในวันนี้เพราะนั้นเราต้อง born to be เดินต่อไปท่านครับในพื้นที่ในการจัดการศึกษามันมีบอร์ดใหญ่อยู่ครับ3บอร์ด4บอร์ดอาจจะมากกว่านั้นนะบอร์ดที่เป็นทางการ1กสจ.เกิดเมื่อปี60เกิดโดยกฎหมายนะครับพ.ร.บ.กำกับ19นั่นคือกฎหมายบอร์ดกสจ.เดินไปเมื่อปี62มีกฎหมายอีกตัวนึงเกิดขึ้นพ.ร.บ.นวัตกรรมตอนนี้พื้นที่นวัตกรรมเรามีกี่จังหวัดครับ20ครับล่าสุดคือบุรีรัมย์นะครับเมื่อปี62ครับ
มีคณะกรรมการพื้นที่นวัตกรรมผมโยงกลับมาแล้วนะฮะแล้วผมจะขออนุญาตเผยอาจจะแลกเปลี่ยนกับท่านศึกษาหลายท่านตอนหลังนะครับพื้นที่นวัตกรรมเกิดมาเมื่อปี62มีอายุใช้บังคับกี่ปีครับ7ปีเป็นกฎหมายที่แปลกมากแปลกมากในระบบกฎหมายอะไรนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่และจะดับไปโดยกฎหมายมันเอง มันมีระยะเวลาบังคับของมันเองแค่7ปีและเขียนต่อไปว่ามันสามารถขยายได้อีกครั้งหนึ่งอีกกี่ปีครับ7ปีครบ7ปีแรกปีหน้าครับปี68ภายใต้7ปีแรกเราได้พื้นที่นวัตกรรมมา20จังหวัดนะครับ8 11แล้วก็1ภายใต้ใน7ปีแรกนี้นะครับ ตอนนี้ผมทราบมาว่าสปท.กำลังขอขยายการขยายกฎหมายฉบับนี้ให้ทำเป็นป้ายแก่สีกาเขากำลังทำเรื่องขอขยายผมเช็คในเบื้องต้นแหละกำลังขอขยายอีกครั้งหนึ่งเป็น7ปีแต่ถ้าสมมติว่ามันซัดเซสนะครับกฎหมายฉบับนี้บอกว่าสามารถที่จะให้มันมีผลต่อไปได้หมายถึงให้มีผลยาวไปเลยได้แต่ถ้าขยายต้องขยายอีกแค่ครั้งเดียวนะ7ปีคราวนี้เอาละสิ เราได้มา20จังหวัดโดยเฉพาะ8จังหวัดแรกเนาะผมอาจจะไม่แม่นละสงขลาบ้านผมด้วย8จังหวัดแรกตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับผมพยายามทำวิจัยเรื่องนี้โทษผมพยายามทำวิจัยเรื่องนี้อยู่นะครับและผมก็ได้ผมจะให้เสร็จภายในเดือนภายในปีเนี้ยเพื่อจะเป็นคำตอบอะไรบางอย่างว่าถ้าสมมติเราจะต่อปีหน้าต่อไปอีก7ปีเนี่ยมันต้อง มันต้องทําเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผมรันวิทยาพลเรื่องนี้อยู่นะครับที่มหิดลนะครับก็อาจจะต้องรบกวนพี่ๆท่านศึกษาหลายท่านที่อยู่ในห้องนี้ในโอกาสต่อไปนะโดยเฉพาะพื้นที่นวัตกรรมนะครับท่านครับมันมีกฎหมายสองตัวเกิดขึ้นมาแล้วและบอร์ดนวัตกรรมนั้นเป็นใครเป็นก็ศึกษาแหละนั่งอยู่ในบอร์ดนวัตกรรมใช่ไหมเป็นฝ่ายเลขาด้วยและก็ท่านเลขาท่านศึกษานั่นแหละเป็น กรรมการของบอร์ดกสจด้วยและในขณะเดียวกันท่านศึกษาก็ไปเป็นอนุนั่นนุ่นนี่นี่ได้ไปหมดเลยอยู่ในบอร์ดจังหวัดบอร์ดใหญ่คณะกรรมการขับเคลื่อนที่ท่านรัฐมนตรีเป็นประธานเอาไงดีครับคราวนี้มี3บอร์ดที่มันใหญ่ๆท่านครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้ายึดตามกฎหมายเฉพาะเนาะผมคิดของผมเอง ท่านศึกษาหลายท่านที่เป็นนักกฎหมายอาจจะคิดไปเห็นด้วยเห็นต่างกับผมผมไม่ว่ากันผมคิดของผมเองกฎหมายอะไรวะทั้ง3ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นกฎหมายเฉพาะวะอะไรเป็นกฎหมายเฉพาะที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยผมก็จะไปสอบเปิดเล่มในวัน2วันเนี่ยผมก็ต้องไปตอบหลักการเนี่ยอาจารย์ถามผมบอกว่าคุณต้องอธิบายให้ได้นะ ว่าไอ้พื้นที่นวัตกรรม20จังหวัดเนี่ยมันจะรันยังไงและไม่รันเพราะอะไรผมก็ต้องเอาสิ่งที่ผมรู้มากกว่าอาจารย์เนี่ยไปตอบคือกฎหมายเพราะอาจารย์ที่สอนผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายท่านครับผมก็ได้พยายามหาคําตอบนะและผมก็คิดว่าท่านช่วยคิดด้วยนะครับท่านศึกษาหลายคนที่เป็นนักกฎหมายช่วยผมคิดด้วยเผื่อผมจะเอาคําตอบไปตอบอาจารย์ในวันสอบเปิดเล่ม ท่านครับเมื่อมันมีกฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่นวัตกรรมอย่าลืมนะว่าตอนที่เราเรียนพ.ร.บ.ตอนที่เกิดพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมตอนนั้นเนี่ยคำสั่ง19เกิดหรือยังครับเกิดแล้วตั้งแต่ปี60นู่นและพอเราเกิดพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมปั๊บมันกลายเป็นกฎหมายเฉพาะมันกลายเป็นกฎหมายเฉพาะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บก็หมายความว่าเจอไฟแดงท่านฝ่าไปได้ครับเพราะพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมคือตำรวจไงที่บอกให้ท่านโบกให้บอกให้ท่านไปได้นี่คือหลักการหลักการนี้ผมพูดเองเนาะผมคิดเองแต่ว่าผมไม่ได้พูดกับใครในกระทรวงนะจริงหรือเปล่าครับท่านศึกษานักกฎหมายทั้งหลายผมพูดผูกหรือผิด พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมคือตำรวจ
ท่านฝ่าไปได้นั่นหมายความว่ากลไกต่างๆที่มันถูกตราตรึงหรือยึดอยู่โดยการบริหารขับเคลื่อนโดยกสช.ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะเรื่องสมมุติต่อไปเรื่องสมมุตินะไม่พูดเรื่องจริงแล้วเรื่องสมมุตินั่นหมายความว่าในพรบพื้นที่นวัตกรรมต้องรันงานโดย คณะกรรมการพื้นที่นวัตกรรมเป็นหลักต้องพับเรื่องกตจ.เก็บใส่กระเป๋าไปนั่นก็หมายความว่าใครก็ตามที่เป็นจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมมีทั้งหมด20จังหวัดท่านต้องไปรันตามพรบ.นี้รันพรบ.นี้3เรื่องที่ส่วนกลางต้องแก้ให้ท่านเรื่องแรกคืออะไรครับการบริหารบุคคล ต้องไม่ใช้เกณฑ์ทั่วไปมันจะใช้เกณฑ์ทั่วไปได้ยังไงรันอยู่ดีๆ2 ปีย้าย2 ปีย้ายอ่ะพอโรงเรียนย้ายอ่ะทำได้ยังไงมันถึงเกณฑ์อยู่ในกฎหมายนะครับอันที่สองหลักสูตรท่านต้องคิดเองเรื่องสมมุตินะเรื่องสมมุติทั้งวันที่ผมพูดเนี่ยเรื่องสมมุติเรื่องที่สามครับ เรื่องที่สามครับเรื่องอะไรครับสําคัญที่สุดเลยงบประมาณงบประมาณต้องไม่ผ่านแบบนี้นะต้องไม่ผ่านแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าถ้าใครก็ตามแล้วหลักเกณฑ์พวกนี้ครับมันควรจะเป็นหลักเกณฑ์ที่สมมุติว่าวันนี้สงขลาอยากจะเป็นพรบพื้นที่อยากจะเป็นจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยหลักเกณฑ์มันต้องออกมาแล้วครับว่า หลักเกณฑ์ระดับพื้นที่ต้องการบริหารพื้นที่ต้องการมันมีอะไรบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อให้คณาจารย์ทั้งหมดในศึกษาในสงขลาทั้งหมดในท่านจังหวัดเนี่ยร่วมคิดร่วมทำว่าเราจะเดินไปเป็นพื้นที่ต้องการไหมและเราต้องดูกันว่าถ้าเราเดินไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเกณฑ์การบริหารบุคคลในจังหวัดสงขลาทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนข้าราชการครูทั้งหมดต้องไม่ใช่แบบนี้ อันนี้มันจะปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ของผมแน่นอนนะครับแล้ววันนั้นตอนที่ผมสอบ QE อ่ะผมก็โดนซักเรื่องนี้เต็มที่เลยถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ตอนนี้เนี่ย8จังหวัดแรกนั้นอ่ะ8จังหวัดแรกที่เป็นไปก่อนเพื่อนอ่ะจนกระทั่งล่าสุดนี่คือบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้มันมีอะไรที่แตกต่างไปจากทั่วไปไหม เพราะพรบพื้นที่ต้องการเป็นแซนด์บ็อกซ์ครับมันเป็นพื้นที่ทดลองมันเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับเราปลูกทดลองปลูกผักอ่ะแล้วมันซัดเซสแล้วเราก็ไปขยายออกนั่นหมายความว่าในการทดลองนั้นมันจะต้องวนอยู่บนหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเฉพาะให้อำนาจเรามันต้องถูกขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพื้นที่ต้องการทั้งจังหวัดอ่ะมีผู้ว่าเป็นประธานอยู่ท่านจะขับเคลื่อนได้อย่างไรพอจะขับเคลื่อนปุ๊บ พอโรงเรียนมหาวิทยาลัยของผมย้ายได้ยังไงคุณครูของผมในโรงเรียนกอไก่ย้าย2 ปีย้ายเกณฑ์การพิจารณาเรื่องพิจารณาของเขามันเป็นเกณฑ์เดียวกับทั้งหมดไม่ได้หรอกครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดการที่เราบอกว่าขับเคลื่อนโดยกสช.นั้นจึงมีเงื่อนไข เยอะแยะเลยหนึ่งในนั้นก็คือว่ามันต้องมาดูก่อนไหมว่าในพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่นวัตกรรมหรือไม่ใช่ก่อนถ้าเป็นพื้นที่นวัตกรรมออกไปแล้วท่านไปตั้งเป้าของท่านเองและเมื่อกําหนดแผนไปอย่างนั้นเสร็จแล้วนะครับต้องอย่าลืมแก้งบประมาณให้กับท่านด้วยนะใช่ไหมครับท่านต้องสามารถกําหนดบนพื้นฐานแผน การของประมาณแผนในทั้งจังหวัดนั้นมันโดยรันมันรันโดยคณะกรรมการพื้นที่นวัตกรรมทั้งหมดเลยครับแล้วเขาถึงจะบอกได้ว่ามหาวิทยาลัยวอริเฉลิมควรทําอะไรในพรบพื้นที่นวัตกรรมนั้นมันเป็นแซนด์บ็อกซ์มันเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่นวัตกรรมอ่ะมันเป็นคนละแบบกันการบริหารมันถึงจะสักเซสสมมติฐานของผมนะ ถ้าทำตามพรบพื้นที่ต้องการทั้ง3เรื่องแล้วผมเข้าใจว่าพรบพื้นที่ต้องการน่าจะซัดเซสน่าจะซัดเซสและมันจะถูกขยายไปถึงจังหวัดอื่น
นี่คือคิดว่าจะอยู่ในข้อเสนอของผมหนึ่งในวิทยานิพนธ์ของผมแต่มันต้องมีเงื่อนไขต่อมาและอันที่สองไอ้เรื่องที่สำคัญก็คือว่าการของงบประมาณเมื่อทำแผนผ่านนี้แล้วเนี่ยนะโรงเรียนมหาวิทยาลัยของผมท่านต้องเขียนงบประมาณของงบประมาณเนี่ยผ่านบอร์ดนี้นะแล้วให้ตรงกับทิศทางของคณะกรรมการพื้นที่ธนกรรมนะเพราะนั้นการขับเคลื่อนการศึกษาไปถึงคุณภาพการศึกษาโดยใช้กสช.จึงต้องแยกออกจากพรบ.ธนกรรมก่อนเพราะนั้นการพูดคุยในวันนี้ของผมจึงพยายามบอกว่าถ้าเป็นไม่ใช่พื้นที่ธนกรรมเราพูดอีกอันหนึ่งถ้าเป็นพูดอีกอันหนึ่งมันถึงจะเดินได้ครับและทั้งสองบอร์ดนั้นท่านศึกษานั่งอยู่ทั้งคู่เลยผมถามว่าวันนี้เนี่ยทำไปทำมามันก็พูดเรื่องเดียวกันว่าพูดเรื่องเดียวกันเอายังไงกันต่อดีนะเพราะนั้นก็คือว่าสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอ่ะแต่หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของผมหรือของท่านประหลัดหรือของใครนะครับแต่มันต้องเข้าใจทิศทางให้มันตรงกันก่อนแล้วเราถึงจะเดินด้วยกันได้เราถึงไปชิงแชมป์กับสิงคโปร์นั้นได้ไงนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงการเดินทางท่านอย่าลืมนะครับว่าจีนที่อยู่บนเขานั่นน่ะเขาก็มีปัญหาเดียวกับเราที่อยู่บนเขานะที่เขาหาโรงเรียนก็ไม่นู่นไม่นี่แต่สุดท้ายทำไมเขาไปทำให้การศึกษาอุดมของเขามันขึ้นไปอยู่ชั้นหนึ่งของเอเชียได้มันต้องมีอะไรสักอย่างสิไอ้สักอย่างนั้นเนี่ยผมมองอย่างอื่นไปไม่เจอแล้วนอกจากนโยบายและต้องเป็นนโยบายที่แบบเราต้องเข้าใจเรื่องเดียวกันนะครับนโยบายแบบพุ่งเป้าไอ้การพุ่งเป้าเนี่ยเนื่องจากมันต้องกลับเรื่องการบริหารพวกนี้หมดเลยแล้วต้องเข้าใจพวกนี้ถ้าเป็นพื้นที่ธุรกรรมแยกออกไปแล้วท่านต้องไปรันตรงนี้และส่วนกลางต้องไปแก้1 2 3ให้ท่าน1ออะไรก็ได้ออบุคคลเรื่องของพื้นที่ธุรกรรมต้องแบบนึงงบประมาณต้องแก้นะครับฐานะงบประมาณไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมึงไม่ใช่นะหลักสูตรท่านต้องเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนตัวท่านเองเปลี่ยนตัวท่านเองไม่ต้องไปรอแล้วไม่ต้องไปรอเรื่องหลักสูตรแกนกลางไม่แกนกลางแล้วถ้าเป็นพื้นที่ธุรกรรมปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่ามันต้องมีเกณฑ์ในการรันงานแล้วทุกคนต้องเห็นเกณฑ์นี้ก่อนถึงจะตัดสินใจมาเป็นพรบ.พื้นที่ธุรกรรมเข้าครม.ไงมันต้องเกิดด้านก่อนมันถึงตัดสินใจว่าจะเข้าพื้นที่ธุรกรรมไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็สมมติอีกอันเมื่อกี้ผมพูดถึงมหาลัยเนาะมหาลัยมีอยู่3แบบเนาะส่วนราชการองค์การมหาชนแล้วก็เอกชนเนาะ3แบบตอนนี้เราทำผมอยากทำอยากรัฐมนตรีบอกให้มีความอยากผมอยากครับผมก็มีความอยากทำได้หรือบอกผมไม่รู้นะแต่ผมอยากที่ผมอยากทำคือว่าแล้วผมพูดมาหลายเวทีแล้วผมเชื่อมั่นเรื่องการกระจายอำนาจผมคิดว่าเราหมายถึงกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้หรอกและผมเชื่อมั่นว่าคนอื่นก็ทำได้ทำได้ดีกว่าผมด้วยนั่นหมายความว่ากำลังพูดว่าการศึกษาตอนนี้ในบ้านเราในกระทรวงเรานะในกระทรวงเรานะมันมีการศึกษาอยู่สองส่วนใช่ไหมอาจจะผิดนะส่วนแรกเรียกว่าอะไรครับส่วนราชการก็คือสปท.อาชีวะทั้งหลายที่ท่านจัดไปที่เป็นส่วนราชการที่ผอ.มาจากเป็นข้าราชการอ่ะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายมันไปเนี่ยอันที่สองคือโรงเรียนเอกชนเรามีองค์การมหาชนไหมมีอยู่หน่วยเดียวในกระทรวงเรานะก็คือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นองค์การมหาชนผมก็อยากเนาะผมอยากว่าอย่างนี้ครับเราถามเล่นๆนะครับท่านไม่ต้องอะไรกับผมมากเลยเราจะแบกแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ครับวันนี้มันมีโรงเรียนขนาดเล็กมากขึ้นเรื่อยๆนะและจะมากขึ้นไปเรื่อยๆรุ่นเราล้านคนล้านสองเกิดรุ่นปัจจุบันรุ่นลูกผมเนี่ยลูกท่านศึกษาเจมเนี่ยมีอยู่400,000 กว่าคนแล้วเด็ก
ข้อที่จริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเด็ก 400,000 คนนี้อีก10ปีข้างหน้ามันแทบจะเลือกโรงเรียนได้เลยอะเพราะโรงเรียนมันเยอะมากเลยเป็นไปได้ไหมครับความอยากของผมชวนท่านคิดแต่ต้องเปิดใจเนาะความอยากของผมคือเราปล่อยโรงเรียนใหญ่บางโยงไปได้ไหมปล่อยได้ไหมครับผมอยากให้ปล่อยสมมุติอีกปล่อยโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเป็นองค์การมหาชนได้ไหมถามว่าทำไมผมต้องพูดแบบนี้เพราะเรามีทรัพยากรจำกัดมากครับเราทำแบบเปลี่ยนจุฬาไปเป็นจุฬาในกำกับอะที่เขาทำอะได้ไหมเปลี่ยนธรรมศาสตร์ส่วนราชการไปเป็นธรรมศาสตร์ในกำกับแบบนี้ได้ไหมผมอยากให้ทำแบบนั้นอยากก็คือว่าเปลี่ยนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับออกไปเป็นองค์การมหาชนเพื่ออะไรครับเพื่อให้โรงเรียนเหล่านี้เขาไปวิ่งไปนู่นเลยครับวิ่งไปตามที่เขาควรอยากจะวิ่งอ่ะแล้วปล่อยจุฬาไปแล้วเราเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยมาดูแลน้องๆมาดูแลราชภัฏที่เป็นส่วนราชการเนี่ยครับถ้าเราทำแบบนี้คิดเล่นผมยังไม่มีตัวเลขผมชวนสภาการศึกษาทำวิจัยตอนนั้นยังไม่เสร็จครับผมมาอยู่นี่ซะก่อนลองดูที่ว่าถ้าสมมติว่าไอ้มหาลัยอ่ะที่มันเปลี่ยนจากส่วนราชการไปเป็นมหาลัยกำกับอ่ะถ้าใครเปลี่ยนจากข้าราชการในมหาลัยไปเป็นพนักงานเนี่ยมันจะให้ 1.7 1.5 เท่าของเงินเดือนเปลี่ยนเราทำได้ไหมระยะยาวนะครับผมก็จะว่าเพื่อเราเอาให้โรงเรียนที่มันพร้อมเหล่านั้นนะครับเราคิดว่าพร้อมนะแต่ก็ยังไม่พร้อมนะโรงเรียนเหล่านั้นเขาไม่มีสายสนับสนุนเลยครับไม่มีนะสายสนับสนุนคือนิติกรพัสดุใครดูแลเขาตอนนี้เขตเราทำให้โรงเรียนมหาวิทยาลัยของผมนะเป็นแบบไม่โดนย้อนสอนได้ไหมครับทั้งหมดนี้คือนโยบายพูดตรงๆก็คือว่าท่านธนุเรียกถามนะครับว่าท่านรองธนุอยู่ไหนนะครับมันมีวาระอยู่อันหนึ่งครับครับก็ผลหน้าแป๊บเดียวนะยังท่านวาระยังไม่มาผลหน้าแป๊บเดียวแล้วก็ในกล้องเปิดกล้องเลยโอเคครับผมรายงานตัวแล้วครับก็เราทำแบบนั้นได้ไหมเอาง่ายๆนะก่อนเดี๋ยวท่านวรัตน์กำลังจะมาแล้วถ้าท่านวรัตน์มาปุ๊บผมลงเลยนะครับผมลงเลยนะครับทำอย่างนั้นได้ไหมก็โดยกฎหมายโดยกระบวนการทางกฎหมายทำได้ครับผมมั่นใจเราทำได้แต่เราต้องมีที่จริงเราตอนนี้เรามีแล้วครับเราต้องร่างเป็นพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนมาอะไรโทษดีเปลี่ยนโรงเรียนมหาวิทยาลัยของผมเป็นนายกับออกเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามพรบ.องค์การมหาชนได้ครับแล้วคนจะเอายังไงล่ะท่านรองข้าราชการครูในนั้นโอ้ง่ายมากครับเราก็บอกท่านเลยครับเขียนในนั้นว่า5ปีภายใน5ปีถ้ามหาวิทยาลัยของผมเป็นองค์การในกับ5ปีคุณครูเหล่านั้นใครอยู่ในโรงเรียนต่อเราจะเปลี่ยนจากข้าราชการเป็นพนักงานผมเรามีรูปแบบอยู่แล้วมหาวิทยาลัยไงทำมาแล้วให้เขายังคงสิทธิ์ความเป็นกบขต่อไปได้ครับก็ปกตินี่และถ้าสมมติว่าผมเป็นครูอยู่ที่มหาวิทยาลัยผมบอกว่าไม่ผมอยากเป็นข้าราชการภายใน5ปีท่านย้ายเลยครับย้ายไปอยู่โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษอะแล้วเราเอาคุณครูเหล่านี้ครับไปดูแลครูขนาดเล็กไอ้นี่พูดแบบพ
ูดแบบอะไรอ่ะพูดแบบฝันก็ได้เนาะแต่ในระหว่างทางมันจะมีข้อจำกัดทั้งหมดแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ในทางนโยบายเป็นไม่ได้ครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถึงจุดนั้นนะครับท่านศึกษากับผมเนี่ยเราก็จะมีพลังไงว่าเอาล่ะถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษไม่ใช่ส่วนราชการแล้วคุณไปของคุณเองเลยฮะโรงเรียนคุณว่าคุณไปเองเลยคุณมีคณะกรรมการบริหารเรียนเหมือนไม่รวมการสอนไปเลยครับพอเอาโรงเรียนคุณสัดสารเองเลยครับคุณจะต้องว่าแล้วเราเอาทรัพยากรที่เรามีเนี่ยอัตรากำลังเงินลงเงินเดือนมาดูแลโรงเรียนขนาดเล็กที่เขายังไม่เป็นองค์การมหาชนแล้วอยู่ภายใต้เลือกเลยครับครั้งนี้เลือกเลยครับจังหวัดสงขลาอยากจะเป็นพื้นที่นวัตกรรมไหมถ้าอยากท่านต้องรันตามนี้ครับถ้าไม่อยากท่านก็รันตามกสจไปครับมองแบบง่ายๆครับคิดแบบเล่นๆแต่ที่คิดเนี่ยมันจะถูกปรากฏอยู่ในวิทยาพลผมภายในปีนี้คิดเอาไว้อย่างนั้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอันนี้คือคอนเซปต์เนาะแต่ว่าเดินไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องนี่มันเปลี่ยนหลายเรื่องครับเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยไม่งั้นเราก็จะวกวนอยู่กับเรื่องของอะไรอ่ะอัตรากำลังเนาะครูขาดครูเกินครูย้ายมันแล้วเมื่อไหร่มันจะไปถึงคุณภาพการศึกษาเทียบผมมองเล่นๆแบบนี้มองแบบเนี้ยเพราะว่าโรงเรียนที่เป็นส่วนราชการเนี่ยครับคำว่าส่วนราชการเนี่ยมันมีความเหมือนและความต่างครับมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยของผมเนี่ยมีประมาณ 3-4,000 คนที่นั่งจะไม่พออยู่แล้วแต่โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีครูอยู่2คนโรงเรียนขนาดเล็กของผมยุบแล้วครับของผมนะโรงเรียนเดิมผมอะวัดท่าลังหอมที่ผมไปทอดกฐินอะยุบแล้วครับเรียบร้อยคืนที่ดินพร้อมอาคารที่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรครับให้วัดเพราะเป็นที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ดินของวัดท่าลังหอมมีอาคารเรียบร้อยวันก่อนผมเรียกผมไม่ได้เรียกหรอกนะผมเชิญผอ.สกล.อำเภอใหญ่ท่านดร.ไพโรจน์เป็นลูกน้องผมที่มหาวิทยาลัยผมว่าเอชื่อเขาชื่อเล่นเอนะบอกเอตอนนี้ก็เช่าอยู่ใช่ไหมสกลอำเภออ่ะเช่าอยู่ใช่ไหมมาอยู่ที่นี่เลยน้องมีอาคารเลยมีที่ดินอยู่อย่างน้อย10ไร่ครับโรงเรียนวัดท่าหอมผมที่ถูกยุบไปอ่ะเอไม่ต้องเช่าหรอกน้องมาใช้ที่นี่เลยเอาไหมหลักการเอบอกว่าก็ได้นะพี่แต่คณาจารย์ของสกลอำเภอบอกว่าไม่เอาอ่ะคุณครูบอกไม่เอาบุคลากรบอกไม่เอาเพราะอะไรฮะโรงเรียนวัดท่าหลวงผมอยู่นู่นครับชนบทนู่นอยู่ติดกับวัดแต่สกลอำเภอใหญ่ตอนนี้ที่เขาเช่าอยู่ในไหนครับตัวเมืองหาดใหญ่การเดินทางการกินการอยู่มันสบายถ้าไปอยู่ที่วัดท่าหลวงนู่นมันต้องเดินทางเป็นหลายกิโลแต่มีอาคารพร้อมครับอาคารตอนนี้ไม่มีคนใช้เพราะคุณครูคนสุดท้ายเกษียณไปเมื่อกันยาที่ผ่านมาเป็นผอ.ครับเกษียณไปเรียบร้อยแล้วมีเด็กอยู่2คนเด็ก2คนนี้ยังอยากเรียนต่อครับแต่ไม่รู้จะทำไงแล้วครับเพราะว่าครูไม่อยู่แล้วคนสุดท้ายก็เลยต้องกระเสือกกระสนไปเรียนในอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วผมก็จะว่าเราเอาทรัพยากรที่เรามีจำกัดเนี่ยนะครับไปดูแลโรงเรียนขนาดเล็กดีไหมครับแล้วโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแบบมหาวิทยาลัยของผมนั่นน่ะปล่อยเข้าไปดีไหมครับโรงเรียนมหาวิทยาลัยของผมอาจจะเป็นเหมือนกับโรงเรียนอะไรสักที่หนึ่งของขอนแก่นอะไรนะขอนแก่นพิษปล่อยไปดีไหมครับส่วนเล่นๆคิดเล่นๆแต่ไม่ต้องการคำตอบหรอกไม่ทีเรียดครับแต่ความอยากของผมเป็นอย่างนั้นครับอยากและในขณะเดียวกันผมก็มาบริหารจังหวัดสงขลาผมภายใต้พรบพื้นที่นวัตกรรมส่วนกลางต้องแก้1 2 3 4ให้เขาแล้วเมื่อนั้นแหละเขาจะวิ่งตามที่เขาอยากจะวิ่ง
แต่ถ้าสมมติจะเป็นแบบนี้ผมคิดว่าศึกษาสงขลาผมเนี่ยวันนี้ประชุมกสจพรุ่งนี้ประชุมบอร์ดนวัตกรรมพรุ่งนี้มื้อนึงนี้ประชุมอยู่ตรงเนี้ยและในงานเดียวกันท่านก็ต้องลงพื้นที่ไปดูเด็กยากจนให้ผมด้วยนะเด็กกระโดดตึกตายนั่นน่ะไปดูให้ผมด้วยนะผมก็โทรกิ้งกังกิ้งกังไปทุกมันทุกเรื่องเลยครับกำลังขับเคลื่อนพฤติกรรมอยู่ดีๆหนังสือร้องเรียนมาครับย้ายไม่เป็นธรรมผมก็ต้องสั่งศึกษาดิท่านครับต้องไปดูให้ผมด้วยครับไม่รู้ว่าอำนาจผมไม่รู้แต่ว่าท่านไปดูให้ผมแล้วกันสุดท้ายสรุปเนาะผมกำลังจะลงเวทีได้แล้วครับเพราะท่านดร.วรัตน์มาแล้วผมหมดเวทีของผมแล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าสรุปนะครับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ผมพูดเนี่ยภายใต้กสจจึงมีเงื่อนไขทางกฎหมายอยู่หนึ่งเรื่องก็คือว่าจะต้องเป็นเราต้องแยกออกจากพรบพื้นที่เท่ากันให้ได้ตามกฎหมายเฉพาะกับกฎหมายทั่วไปเมื่อกี้ผมพูดวางหลักการไว้ไงเมื่อนั้นแหละแล้วเราถึงจะเดินถ้าเราดำเนินการแบบนี้ท่าเนี่ยสำคัญคำว่าท่าเนี่ยขีดเส้นใต้500เส้นนะก็คืออันดับแรกคือกลไกส่วนกลางต้องแก้เยอะเลยนะมีอกกสพื้นที่ธุรกรรมคือเรื่องของวิทยาฐานะเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมภูเก็ตนั่นน่ะเราอยากไปไหมอยากไปแต่คู่ขาดไหมโคตรขาดเลยทำไมอ่ะค่าที่มันสูงไงใครอยากจะไปอยู่อ่ะและวันก่อนผมเจอศึกษาภูเก็ตท่านบอกว่าเปิดทีไรก็ไม่มีครูมาเลยค่ะแต่พวกเราอยากไปไหมโอ้อยากไปภูเก็ตไข่มุกอันดามันโอ้อยากไปเที่ยวมากเลยแต่พอคนไปอยู่เขาไม่อยากอยู่เพราะนั้นต้องแก้ปัญหายังไงครับก็ต้องไปสร้างฝงสร้างแผลให้เขาดิแต่ถ้าสมมติเราเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างให้เขาได้ไหมล่ะงบออกมามันจำกัดอ่ะเราก็ต้องปล่อยบางจังหวัดออกไปก่อนและภายในจังหวัดนั้นก็ต้องปล่อยโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษออกไปด้วยให้เป็นองค์การมหาชนแบบโรงเรียนไม่โดนไงเมื่อนั้นแหละถ้าสมมติมหาวิทยาลัยของผมวรลีเฉลิมซึ่งไปอยู่ติดกันใกล้ๆกันเนี่ยป้าท่านวรัตน์แป๊บเดียวนะครับท่านพี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะจบแล้วครับพี่วรัตน์จบแล้วก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายต้องเปลี่ยนเน้นย้ำว่าต้องเปลี่ยนครับแล้วถ้าเปลี่ยนได้ผมเข้าใจว่าการขับเคลื่อนการศึกษาโดยกสจหรือนวัตกรรมเนี่ยมันถึงจะเวิร์กนะครับมันถึงจะเวิร์กแต่ท่านสมมติว่าเรายังอยู่แบบนี้นะครับก็ไม่ได้หมายว่าจะไม่เวิร์กก็เวิร์กแหละครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นเรียกอุ้มคอมครับเรียบร้อยครับเรียกอุ้มคอมครับนะครับคิดเล่นๆอย่างนี้นะผมคิดเอาง่ายๆแค่นี้นี่คือสรุปที่ผมสุดท้ายก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปยืนเคียงข้างจีนกับสิงคโปร์ไหมการที่เดินไปยืนเคียงข้างจีนกับสิงคโปร์เนี่ยไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวแค่ความอยากของผมอย่างเดียวไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าเราต้องมองจุดเดียวกันแล้วเราต้องเดินไปด้วยกันนั่นหมายความว่าวันนี้กกต.ก็ต้องแก้หลักเกณฑ์ทางนักงบมาก็ต้องเปิดใจเรื่องของการของงบมาในพฤติกรรมเปลี่ยนด้วยมันถึงจะเดินไปด้วยกันได้และในงานเดียวกันเนี่ยในกสจ.เนี่ยก็จะไปวุ่นอยู่กับเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษาของทั้งจังหวัดที่ไม่ใช่พื้นที่นวัตกรรมถ้าเป็นพื้นที่นวัตกรรมอย่าไปยุ่งกับเขาให้เขารันโดยพรบนวัตกรรมนั่นแหละแล้วเราแก้หลักเกณฑ์ถามเรื่องนี้ให้เขาไปผมเข้าใจว่าเอาไหมล่ะการขยายรอบหน้า7ปีเนี่ยเห็นผลแต่ถ้าสมมติตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะครับ8จังหวัดแรกที่เป็นนวัตกรรมตอนนู้นนะฮะตอนนี้ท่านอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะว่าจะอยู่ปุ๊บพอย้ายแล้วอ่ะอยู่ปุ๊บคุณครูย้ายแล้วอ่ะเกณฑ์เดียวกันอ่ะทั้งประเทศอ่ะผมถึงบอกว่ามันค่อนข้างหัวมังกรท้ายมังกรเอาสักอย่างหนึ่งแล้วก็เดิน
แล้วก็เดินจุดนั้นผมก็จะมันมีทางเดินของมันอยู่นะที่ผมพูดเนี่ยมันมีทางเดินของมันแล้วเรามีเครื่องมืออยู่แล้วเพียงแต่ว่าการขับเคลื่อนวันนี้นะถ้าสมมติผมมาพูดนะกสจมีทั้งหมด15คนนู่นนี่นั่นประชุมท่านเบื่อไหมเบื่อแล้วท่านก็ทำอยู่มาตลอดอ่ะเพราะนั้นเอาโจทย์ตั้งแล้วผมโยนเลยเป็นอย่างนี้ครับวันนี้ท่านอยู่ในจุดนี้บางเรื่องที่ผมพูดเนี่ยส่วนกลางหรือต้องแก้ให้ท่านก่อนท่านถึงจะไป acting ในส่วนภูมิภาคของท่านได้ไงนะครับไม่ต้องห่วงครับทั้งหมดนี่เดี๋ยวผมจะทำเป็นอะไรอ่ะซีเควนซ์และจะออกมาเป็นวิทยานิพนธ์และจะขออนุญาตนะฮะถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์เดี๋ยวผมจะส่งไปให้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมอยากทำครับอยากทำอย่าไปอุ้มไว้ทั้งหมดเลยเหมือนกันเราปล่อยจุฬาธรรมศาสตร์ไปแล้วเรามาดูแลน้องๆราชภัฏราชมงคลที่เป็นอยู่เนี่ยดีกว่าไหมดีกว่าเยอะไปจุฬาลงกรณ์มาเลยไม่โดนเกษตรไปแล้วครับมันวิ่งไปนู่นเลยมันไปแข่งนู่นมันเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำหนุนมันผลิตงานวิจัยหนุนแต่ราชมงคลท่านยังรั้วยังไม่มีเลยรั้วมหาวิทยาลัยนั่นน่ะแบบนี้ผมว่ามันแบ่งแบบนี้ให้ผมว่ามันถึงจะไปได้โอเคนะครับผมก็ขออนุญาตสรุปแค่นี้เนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมีประโยชน์ครับแต่ว่านะขีดเส้นใต้แล้วท่านกับผมก็อยู่ในช่องเดียวกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเรามีปัญหาเหตุปัญหาเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายของเรานะครับคือคุณภาพการศึกษาการจะเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับมันจึงไม่ใช่แค่อะไรอ่ะแค่มีกฎหมายหรือแค่มีนโยบายไม่ใช่ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าตั้งเป้าแล้วขับเคลื่อนยังไงดีครับการขับเคลื่อนไปถึงจุดนั้นเนี่ยนี่คือระหว่างทางนะครับที่เราจะต้องเดินไปด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมองเห็นภาพเดียวกันแล้วเราต้องเดินต่อนะครับผมก็จะอีกเยอะมากนะครับที่ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องที่เล็กไปที่จะมาพูดกันในเวทีแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาอีก108,000ประการที่เราเจออยู่ในทุกวันทุกวี่วันเนี่ยนะครับเรื่องปัญหาบุคคลต้องหลายขับเคลื่อนโอ้เพียบเลยนะครับก็ขอไม่ลงรายละเอียดแต่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมอยากเมื่อคืนขอไปนิดเดียวครับท่านรัฐวรัตน์จะจบแล้วเมื่อคืนเนี่ยนะครับท่านครับท่านรู้ไหมว่าผมคิดมากเลยว่าผมจะมาพูดอะไรกันให้ท่านฟังดีวันนี้หนึ่งแรกเนาะออกมาเผาห้างมาขายสวนล้วนๆเลยทุกคนนั่งอยู่เนี่ยประสบการณ์มากกว่าผมเพียบเลยเพราะนั้นผมต้องเลือกพูดในสิ่งที่ผมคิดว่าผมพูดดังๆได้ทั้งหมดทั้งปวงนี้คือเรื่องสมมตินะครับเรื่องสมมติจะเป็นจริงหรือไม่อยู่ที่ท่านกับผมอยู่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันนะครับโอเคนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าสมมติเราเป็นแบบนี้วันหนึ่งเหอะเรอัลมาดริดที่ชื่อสิงคโปร์ก็มีสิทธิ์หนาวนะครับผมหวังแค่นั้นแหละนะครับผมหวังจะให้เราเดินไปถึงออกไปถึงจุดนั้นบ้างนะครับออกมาอยู่ในตัวเลข2ตัวบ้างดันจุฬาไปให้อยู่ในอันดับที่100ระดับแรกบ้างได้ไหมเห็นผมจะเห็นไหมนะครับท่านกับผมจะเห็นไหมครับในวันในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาที่เรายังอยู่เนี่ยได้ไหมครับบ้านหลังนี้มันใหญ่มากนะครับสำนักงานประหลัดนี่ใหญ่มากนะครับมันเป็นบ้านที่มีน่าอยู่ครับเป็นบ้านที่น่าอยู่แต่พวกเราต้องช่วยกันในหลายๆมิตินะครับนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตรบกวนเวลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับผมจะขออนุญาตนั่งฟังท่านวรัตน์ด้วยเผื่อท่านจะนินทาผมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็วันนี้เราตอนบ่ายเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งท่านรัฐมนตรีท่านจะมานะครับแล้วท่านคงมีแนวคิดอะไรที่อะไรที่ท่านจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราเยอะมากนะครับเมื่อวานผมลงไปพื้นที่ที่เพชรชบุรีนะครับเพชรชบุรีไปเรื่องเตรียมการครม.สัญจรนะครับก็เมื่อวานก็พื้นที่ของท่านรองสุภานีนะครับ
ท่านกระโดดมารับงานหลังจากที่มีรุ่นชรัญย้ายพอดีนะครับแล้วลงครม.เมื่อวานนะครับก็ชื่นชมนะผมกลับมาเมื่อวานผมกลับมาประชุมกับท่านปลัดและท่านรัฐมนตรีในอกพ.กระทรวงนะครับแล้วก็ขออนุญาตนําเรียนท่านไปแล้วนะเบื้องต้นนะครับแล้วก็ศูนย์สท.ถามเรื่องสิบก็ลงข่าวไปแล้วเมื่อวานนะครับก็เป็นกําลังใจให้แต่ผมเข้าใจว่าท่านรับมือได้ดีนะครับเมื่อวานท่านอาชีวะสถาปัตย์ช่างเพชรบุรีก็ แอนโอรับอย่างเต็มที่นะครับน่าชื่นชมนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังทีมงานทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตรบกวนเวลาพี่ๆทุกท่านเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้